สวัสดีนะคะทุกคนค่ะวิกกี้นะคะวันนี้นะคะจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะรีไซเคิลยังไงนะคะแล้วก็มีขยะอะไรบ้างที่เราแยกกันนะคะตามมาดูนะคะว่าเราเอาไปทิ้งที่ไหนแล้วก็ทำยังไงกับมันนะคะพวกนี้เป็นขยะนะคะที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะพวกหนังสือพวกอะไรนะคะเป็นกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกโฆษณานะคะเราก็จะแพ็คๆนะคะแล้วก็ผูกเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องนมนะคะที่ใส่นมเป็นกล่องกระดาษหรือว่ากล่องพลาสติกนะคะแล้วก็จะแยกต่างหากด้วยค่ะไม่รวมกันนะคะพวกนี้ก็จะเป็นขวดแก้วนะคะขวดแก้วต่างๆค่ะจะแยกทิ้งต่างหากด้วยนะคะแล้วก็มีพวกกระป๋องค่ะอันนี้ที่ใส่ขวดแก้วกับกระป๋องไว้ที่เดียวกันเพราะว่าที่ทิ้งมันจะอยู่ใกล้กันค่ะก็เลยง่ายค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกกล่องนะคะแล้วก็ลังหรือไม่ก็กระดาษแข็งนะคะก็จะทิ้งแยกกันต่างหากค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกขวดน้ำพลาสติกนะคะก็จะมีที่ทิ้งแยกต่างหากอีกเช่นกันค่ะสำคัญเลยค่ะคือพวกพลาสติกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แพ็คอาหารมานะคะที่ใส่อาหารมาที่เป็นพลาสติกหรือถุงพลาสติกหรืออะไรต่างๆที่มาจากพลาสติกนะคะเราจะแยกใส่ถุงนี้ค่ะแล้วก็เอาไปทิ้งที่จะมีที่ทิ้งต่างหากให้เช่นกันค่ะสแตนเลสพวกนี้นะคะก็จะมีที่ทิ้งเช่นกันค่ะเขาก็จะแยกทิ้งต่างหากนะคะแล้วก็จะแยกอันไหนไม่ใช้เราก็เอาไปรีไซเคิลค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วค่ะค่ะตามไปดูที่ทิ้งด้วยกันค่ะถึงแล้วนะคะที่ทิ้งขยะรีไซเคิลค่ะแต่ไม่มีคนถ่ายไม่มีขาตั้งกล้องตั้งไว้อย่างเงี้ยเนาะThank you.
ที่ทิ้งกระดาษนะคะอันนี้โฟมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขวดแก้วนะคะต้องแยกสีค่ะแล้วก็เป็นกระป๋องนะคะเป็นกล่องกระดาษโฟมหรือไม่ก็หนังสือพิมพ์พวกอลูมิเนียมเหล็กนะคะของใช้ในครัวกระทะคอมพิวเตอร์ของเล่นจักรยานนะคะแม้แต่น้ำมันนะคะน้ำมันที่ใช้เหลือใช้แล้วนะคะที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาทิ้งที่นี่ค่ะมีจะมีที่ทิ้งนะคะแล้วก็ขวดพลาสติกต่างๆค่ะเอามาทิ้งที่นี่ได้หมดเลยค่ะเป็นของที่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ค่ะเสื้อผ้าก็มีที่รับทิ้งด้วยค่ะทิ้งขยะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะขอแวบมาที่ร้านSecond Handนะคะร้านขายของเก่าของมือสองอะค่ะขอแวบนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมาซื้อจะมาหาดูเสื้อกันหนาวให้ลูกอะค่ะเสื้อสำหรับเล่นกีฬาสกีนะคะเพราะว่าคอลินโตแล้วนะคะก็ปีหน้าเดี๋ยวก็โตขึ้นอีกอะค่ะก็มาซื้อของมือสองดีกว่ามือหนึ่งเพราะว่ามันแพงค่ะร้านนี้นะคะจะบอกเลยว่าเวลาเรามีเสื้อผ้าเก่าๆของเล่นหรืออะไรเงี้ยนะคะเราสามารถเอามาฝากขายได้ค่ะเขาก็จะหัก 50% ไว้สำหรับทางร้านแล้วก็ 50% สำหรับเราค่ะก็จะเปิดทุกตลอดปีอะค่ะแต่เขาจะมีเวลาเปิดของเขาค่ะมาดูนะคะว่าร้านเป็นยังไงนะคะนี่นะคะร้านค่ะเขาเรียกBerkley Berset นะคะ Berset ก็คือเสื้อผ้ามือสองค่ะของเล่นของใช้มือสองค่ะสำหรับครอบครัวนะคะไม่ใช่ของเด็กอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะเวลาเปิดเขาก็จะมีบอกตรงนี้นะคะ9โมงถึง11โมงครึ่งนะคะวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสค่ะไปดูข้างในกันเนาะเปิดดิกระสีมีตานะกระสีของเล่นก็มีไปดูสกีของเด็กนี่ค่ะเสื้อผ้านะคะปกติตัวเป็นร้อยนะคะอันนี้ก็จะเหลือแค่10ฟังตัวเป็น100ฟังนะเหลือจะเหลือแค่10ฟังแล้วก็20ฟังแค่นั้นตัวนี้สวยมากเลย20ฟังจะซื้อไปให้คอลินนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนทุกปีก็ซื้อทุกปีไม่หน่อยเสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่นะคะจะมีด้านหลังจะมีรองเท้าด้วยค่ะแล้วก็พวกโต๊ะกินข้าวของใช้เด็กเล็กค่ะกางเกงนะคะมีหมดเลยค่ะสรุปได้เสื้อกันหนาวมาให้พี่กอลิน1ตัวนะคะราคา15ฟรังแค่นั้นเองค่ะ